สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟ lsrp.n.th นะครับตอนนี้ผมจะมาสอนสมัครงานแท็กซี่นะแท็กซี่เนี่ยเขียวๆเนี่ยเอาไว้ทำงานเผื่อบางคนไม่รู้ทำไงอ่ะโทรมาเลยเนี่ยง่ายๆแล้วคุณก็พิมพ์ถ้ามันไม่ขึ้นเลยนะคุณจำคุณดูไว้นะ license exam นะฮะกดอย่างนี้รถสตาร์ทติดให้ไปตามสีแดงได้คุณต้องไปตามสีแดงด้วยความเร็วนะคุณต้องช่ำชองเส้นทางพอสมควรนะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดูเวลาบนหัวด้วยแต่ต้องระวังตำรวจเหมือนกันนะตำรวจอาจเรียกรถแท็กซี่สีขาวเราจอดได้ทุกเมื่อเราก็ต้องอย่าชนด้วยนะต้องระมัดระวังเรื่องจุดๆนี้อ่ะเริ่มจุดเลยช่างข้างหน้าโรงพยาบาลออเซนนะฮะออเซนคือตรงนี้เราต้องเป็นคนรับอะไรพวกนี้มากมายนะฮะเฮ้ยกูลืมโอเคปิดละมาแล้วครับตอนนี้เข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็ขับไปเรื่อยเราต้องไปที่จุดแดงให้ไวที่สุดเห็นบนหัวมันจะหมดละเกมเลยนะคุณต้องวิ่งกลับไปใหม่นะวิ่งกลับไปที่ที่เดิมที่เราทำ DMV ตรงนั้นเรียก DMV นะเป็นการทำแบบขี่รถยนต์ปกติกับไอ้นี่เหมือนกันอะไรนะการทำแท็กซี่ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าที่เดอะมอลล์เห็นไหมแท็กซี่คอลแล้วก็ไปเลยครับเดอะมอลล์เป็นไปได้ขับอยู่ในความ RP นะครับแต่นี่ผมรีบจริงๆมันก็ต้องรีบหรอกมันก็แบบค่อยๆไปก็ได้แต่ผมจะแบบค่อยๆดูแบบ RP เล่นกันเราต้องรีบเราชิลแล้วเราเวลาเหลือเฟือเนี่ยโอ้ตายละเบรกนะไฟแดงวนเวียนหน่อยใช้ได้นะครับให้เด็กใหม่ได้ดูกันนะครับว่ามันมีงานแท็กซี่ด้วยนะมันไม่ใช่มันมีแต่ทักเกอร์หรือว่าช่างอย่างเดียวนะครับอันนี้แหกแม่งเลยจริงเหลือ140นี่ก็วนอะไรนะปกตินะคุณก็ขับไปตามเส้นทางสีแดงที่มันแจ้งไว้ครับตรงนี้มันอาจจะบังหน่อยรถในแมปข้างล่างเห็นไหมพอเห็นสิเนาะสีแดงโอเคคุณมานี่ทำไปครับแบบพวกนี้แบบเล่น RP ไปไม่ใช่แบบคุณจะมาคว้าปืนไล่ยิงกันอย่างเดียวนี่งานการมีทำเยอะแยะทำงานกันไปเนี่ยคนในเซิร์ฟเนี่ยแท็กซี่คนเดียวเนี่ยคนเนี้ยจาร์เดนสกอนเนี่ยโอ้คนเดียวในเซิร์ฟเลยผมว่าผมจะมาทำด้วยเนี่ยเอาเฮี้ยเลยโมแต่คุยนะเพื่อนทำมาพีเซิร์ฟนอกเนี่ยเซิร์ฟ IO เนี่ยเท่าที่ผมไปมาเนี่ยมันจะที่สนามบินเนี่ยจะมีแท็กซี่จอดเรียงกันอยู่ 4-5 คันเลยนะเป็นเหมือนแบบว่าจอดรอรับผู้โดยสารที่ลงมาจากเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับลงมาจากเครื่องบินแล้วก็มาขึ้นรถแท็กซี่เราแล้วก็ไปลงต่างที่นะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ว่าของเรามันน้อยสำหรับที่คนจะมาตรงนั้นมาตรงไหนมาตรงเครื่องบินไอ้มาตรงสนามบินแล้วก็นั่งรถไปนะครับมีรถเช่าด้วยหากใครรวยๆก็เอารถเช่าไปหากใครอยากบริการแท็กซี่ก็ได้นะครับแท็กซี่ต้องการงานการเงินกันที่อาฮัมบราจุดต่อไปเป็นอาฮัมบราครับขับด้วยความระมัดระวังเปิดไฟกด V ไรท์นะฮะเป็นการเปิดไฟหน้ารถด้วยกลางค่ำคืนตำรวจจับมาละเกมให้จะบอกเลยนะครับขับอยู่ในความ RP ทุกครั้งคุณต้องอยู่ในความ RP เสมออย่าฟืดฟาสนะครับถ้าคุณขับฟืดฟาสเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ผิดทั้ง OOC ด้วยนะบางอย่างที่คุณอาจจะทำกันลงไปหรือว่าอาจจะเป็นที่IC ก็ได้ที่ตำรวจจะมาจับคุณนะในการขับแบบเมื่อกี้เนี่ยโคตรซามเลยตำรวจมาเห็นในเกมเลยนะเห็นไหมเนี่ยคนนี้เป็นย่างคนดำนะครับคนดำก็มายืนกันสบายใจเฉยมีใครเข้ามาตรงนี้เนี่ยปั๊บห้ามชนนะย้ำว่าห้ามชนนะ160เนี่ยเราชิวๆอยู่แล้วเราชิวๆอยู่แล้วเราไม่ต้องรีบฟิวโอ้ยอะไรวะเนี่ยอันเนี่ยดูการขับอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเฮียเอ้ยโอ้ยเอ้ยยันแม่นี่มาต่อฟัคเกอร์อะไรของมันอีกนิดเดียวผมเกือบได้กลับไปเริ่มใหม่ละวู้คนจะเล่นทีเดียวผ่านนี่อะไรกับมันเนี่ยแต่เสริมนอกอยู่ยากนะครับรถมันเกลื่อนคือรถมันวิ่งตลอดอ่ะแบบนึกว่าเล่นอยู่ออฟไลน์อ่ะมันก็แบบวิ่งกันอยู่ตลอดแต่ของเรามันก็น้อยๆทีแบบเมื่อกี้ก็อันตรายนะฮะขับรถอย่างนั้นแต่ก็น่าจะหนีตายมาแหละดูจากทรงละขับแบบนั้นฮะฉันต้องการนั่งไปบ้านเพื่อนเพื่อนเก่าของฉันเห็นแก่ตัวอีกอย่างเธอจะมาเองได้อะไรของเขาวะอย่ามามีอะไรกันในรถกูแล้วกันเติมนอกที่ผมไปมาครับมันจะมีแท็กซี่เนี่ยที่สนามบินเนี่ยแล้วเขาจะแบบว่ามีผัวเมียเนี่ยลงมาจากเครื่องบินเงี้ยมาถึงก็แบบไอ้นี่เลยอ่ะมาถึงก็แบบอุ้ยเฮีย64มอตะคุยสัตว์จะหมดแล้วมั้งเนี่ยแม่งมาเอากันหลังรถด้วยนะฮะโคตรซามเลยอันนี้โอ้200ให้เราไปไหนอะโอ้ชิวชิวเขาบอกว่าให้เราไปไหนวะเนี่ยไม่เห็นจะมีบอกเลย
าจะลงไปทางเดิมตรงนี้นะอ๋อไปสเตเดียมอ๋อชิตตูดพังตูดพังฮู้ฮู้ฮู้ชิตอันนี้น่าจะเฉียวๆนะฮะออบเจกต์มันเลยพังแบบพังเยอะหน่อยแต่จริงๆมันเฉียวแต่ถ้าจริงๆมันชนจริงๆเนี่ยผมเกมไปแล้วนะฮะอันนี้233ชิวๆนะชิวๆไปเลยในช่องผมมีการสอนทําทักเกอร์ไว้แล้วนะฮะบทช่างอะไรพวกนี้มีอยู่ในช่องโน้ตนะฮะผมไปดูเขาอยู่ต่อไปดูได้เราจะทิ้งช่องเอาไว้ใต้คลิปนะครับโปรโมทช่วยกันโปรโมทกันไปเขาก็ทำช่างเขาก็เป็นเล่นบทอะไรของเขาอยู่นะฮะเอ็ดมันอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ละไปดูกันได้ครับเราน้อยแล้วเซิร์ฟเราที่จะมีคนมาถ่ายอัดอย่างนี้ก็จะเป็นแบบยิงกันอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่แต่ผมก็มีปะปนกันบ้างแต่ก็นานๆทีแล้วไปไหนต่อวะเนี่ยถ้าตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมโอ้เห็นไหมโอ้โอ้ชิทมาตอฟักเกอร์แดมในปั๊มน้ำมันนะฮะแล้วก็วนออกไปทางนี้โอ้ยอีกนิดเดียวนี่ถ้าผมตัดสินใจพุ่งออกมาเนี่ยเตะเกมเลยนะเกมเลยอะตำรวจบางทีก็ขับเร็วเกินไปนะแล้วก็มาจับพวกเราไม่ได้มันต้องขับให้มันดีๆดิตำรวจอะไรจะรีบไปไหนไซเรนก็ไม่ได้เปิดเอาไอ้เหี้ยขับเลยเงือกเหมือนเราจะถึงเส้นแล้วมั้งเส้นที่เราจะไปถึงเนี่ยมันเหมือนจะถึงแล้วมั้งตัดคุณไม่ว่าอะไรแวะไปทางอาราบาได้ไหมได้ครับผมจะพาคุณไปแท็กซี่เนี่ยมีระบบแบบกดมิเตอร์กับเหมือนเหมาเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบคุณกำหนดเส้นทางเอาเองว่าไปเส้นนี้ไปเส้นนี้ได้เท่านี้นะครับอะไรเงี้ยไม่ต้องกดแท็กไม่ต้องกดมิเตอร์หรือคุณจะกดมิเตอร์ก็ได้ทางละ3-4ดอนเลยปิดไปได้ให้เอาประมาณ1-3ดอนเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าคุณเอามากกว่านั้นนะลูกค้าลงรถแน่นอนครับมันแพงเป็นไปได้อย่าเอาเกิน 4-5 ดอนอะไรเงี้ยเอาแค่ 1-3 พอจะตั้ง1หรือ2หรือ3ก็ได้แล้วแต่ใจอย่าไปตั้ง5 6 7 8 100 200อย่างเงี้ยกินตังค์นะครับไม่ได้รวยขนาดนั้นบางทีนั่งแท็กซี่ก็แบบเสียเป็นดอนเล็กๆก็น้อยๆก็พอเผื่อเขาให้ติปนะครับที่สตูดิโอภาพยนตร์โอ้เชดตอนนี้ผมมี200กว่าแล้วผมก็ชิลได้ละสตูดิโอภาพยนตร์โอ้นี่ตำรวจก็ออนในเซิร์ฟเยอะด้วยเหมือนกันนะนี่ไงทีวีแล้วเขาให้เราไปไหนอ่ะมันจะให้ไปเป็นเส้นหลังนะแมปก็ชิวๆครับเล่นไปเรื่อยๆคุณก็ขับไปของคุณไปเรื่อยไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยมันไม่ใช่แบบทานเสร็จคุณได้เป็นแท็กซี่นะคุณต้องนู่นไปเช่ารถอีกไปซื้อรถอีกคือรถแท็กซี่ส่วนตัวนะครับ30,000กว่าบาทเป็นไปได้ไปหาตังค์ทำงานก่อนที่จะไปแท็กซี่ก็ได้เพราะว่ามันต้องเอาตังค์ไปซื้อรถแท็กซี่ส่วนแท็กซี่ของเราเหมือนกันนะมันก็ลำบากหน่อยตรงนั้นการมาต่อฟาร์กนี่เราต้องไปไหนเนี่ยเหมือนจะวนกลับไปที่ตอนนี้ไงสนามบินไม่ได้ขับนานเหมือนกันนะเนี่ยแท็กซี่เนี่ยผมเห็นว่ามีแท็กซี่ในเซิร์ฟ1คนไงก็เลยอยากจะมาทำบ้างไม่ได้เห็นชื่อสีเขียวนานแล้วมันได้เงินเดือนมันได้เงินน้อยเหมือนกันครับแต่ว่ามันสามารถเล่นกันเป็นทีมได้หมายถึงแบบที่เซิร์ฟนอกผมเห็นมันเป็นแท็กซี่01 02 03อย่างเงี้ยไอ้ผมขับโคตรเฮียเลยต้องลงไปใต้อันนี้ไปรับคนข้างล่างครับไปรับคนหน้าแอร์พอร์ตเอ๊ะเฮ้ยนั่นไงมีคนด้วยใครก็ไม่รู้นะฮะเราต้องวนไปเหี้ยเสียง Facebook อะไรขนาดนี้คิดเรามาส่งคนนะนี่ๆๆแท็กเอ้ยคิดเรามาส่งคนนะนี่ๆๆแท็กเอ้ยคิดเรามาส่งคนนะนี่ๆๆกี่เรามาส่งคนนะนี่ๆๆไอ้เชี่ยเอ้ยฟัค fuck this shit I'm out ไอ้สดรอกลับมาที่เดิมแล้วที่เราแตก L12 และลายยาผ่านนะเบอร์คลีย์ RC มาสิปานต้องกำลังเสิร์ฟโทรศัพท์เดี๋ยวก่อนช็อตไฟต้องกำลังเสิร์ฟเก็บบัสของเหนือของวันละของวันวะเออไปแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้กลับมาที่เดิมแล้วเราพันโอ้โห
านจังหวะเดิมแล้วตอนนี้โป๊ะก็ให้โอเกือบแตกโอ้ยเดี๋ยวตัวเองชนชิบหายเริ่มใหม่แน่นอนสัตว์คนนี้คนไหนวะเนี่ยคนไหนวะเป็นแท็กซี่เหรอน่าเร็วกว่าไปมาจะมาจะมาอ้าวเอ็มเป็นสิบเลยร้อนเลยผมเป็นสิบอ้าวเป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ต้องการนะไม่ต้องการนะไปมาไปเส้นไปมุมไปทางนี้เดี๋ยวแล้วไอ้ใกล้ถึงแล้วนี่ถึงฟันไฟแล้วใช้เวลาถึง3รอบในการที่กูต้องใช้ชีวิตโอ้นี่ไงถึงแล้วอย่าชนนะมึงไอ้สัตว์สุดท้ายนี่กูไม่เอานะอู้มาตัฟเกอร์มาตัฟเกอร์มาตัฟเกอร์ได้แล้วนะฮะใช่ถ้าคุณมีตังค์หน่อยคุณก็จะต้องมาซื้อรถเองนะฮะแล้วเราก็จะมาซื้อรถกันเลยแล้วอยู่ร้านขายรถแล้วเราต้องเอาแท็กซี่แท็กซี่มันอยู่ในหมวดไหนวะมันอยู่ในรถบริการใช่ไหมนี่ Public Service นะฮะไอ้รูปรถเมล์เนี่ยหน้า2รูปรถเมล์เนี่ย Public Service นะกดเข้าไปจะเอ้าชิตกดเข้าไปเอ้าผิดยกเลิกโอ้ตายแล้วกดผิดอันนี้แล้วก็เลือก2คันครับมีแบบแท็กซี่ธรรมดากับแคบบี้นะครับแคบบี้ก็จะแพงหน่อยแต่เป็นรถคลาสสิกคันเก่านะฮะกับอันนี้คันใหม่ผมเลือกคันใหม่ใช่รถคลาสสิกสีฮะคิวสุสมัครแท็กซี่ผ่านยังเมื่อหน้าถามกำลังพูดอยู่อ่ะมึงผ่านไม่สมัครอีกแล้วมึงไงมึงไม่น่าถามตอนนี้กูกำลังทำอะไรอยู่สมัครแล้วเราก็ซื้อเรียบร้อยจบปิ้งนะฮะการที่เราจะเริ่มทำงานได้เนี่ยมันจะต้องมีคำสั่งนะฮะแล้วก็จะไปดูที่คำสั่งที่ job help ทับ job help นะฮะแล้วก็จะขึ้นมาคุณเห็นตรงนี้ไหมขยายฟอนต์ไม่ต้องขยายแล้วซูมมาดีกว่าแล้วเราก็แท็กซี่แอคดิวตี้ดิวตี้ปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เป็นแอคดิวตี้แล้วเห็นไหมชื่อเขียวแล้วใช่เราชื่อเขียวแล้วและเราก็สามารถเริ่มทำงานได้เลยส่วนจะตั้งอะไรอย่างนี้อ่ะแฟร์แท็กซี่ต้องเป็นแท็กซี่ขึ้นหน้าก่อนนะแท็กซี่แท็กซี่แล้วก็แฟร์ปุ๊บอันนี้เป็นจำนวนก็คือจำนวนที่เราตั้งครับ3ดอนนะ3ดอนก็คือเป็นค่ามิเตอร์นะฮะส่วนเราจะเริ่มก็คือ start SCRT นะฮะก็ start แล้วก็จะมีคนอยู่บนรถเราแล้วก็ไปแท็กซี่เลยพอถึงที่หมายปุ๊บก็ stop หรือไม่ก็ให้เขาลงรถก็คือจ่ายเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็แท็กซี่ACC accept เนี่ยคือ accept เบอร์ที่ผู้เล่นโทรมานะคือโทรมาหาแท็กซี่นั่นแหละเนี่ยเราก็สามารถทำได้แล้วจบปิ้งกับการสอนผมเสียเวลาไปถึง3รอบของการทำหานี่นะครับบ๊ายบายAnd these fast times chasing lifelines for a lifetime